ครับขณะนี้ผมอยู่ที่ขวงประตูท่าแพระหว่างวันที่20ถึง22กุมภาพันธ์นะครับที่นี่มีการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา2560นะครับมีกลุ่มชาติพันธุ์4จังหวัดในภาคเหนือตอนบนนะครับมาร่วมงานที่ขวงประตูท่าแพแห่งนี้นะครับงานมีแค่3วันเองนะครับครับก็มีการแสดงของชาติพันธุ์ต่างๆของล้านนาภาคเหนือตอนบนมีการจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมหลายอย่างทีเดียวนะครับมีของจังหวัดลำพูนครับเป็นหัตถกรรมท้องถิ่นนะครับท่านสามารถที่จะมาเลือกดูสินค้าได้เลยนะครับนี่มาจากที่ไหนครับมาจากบ้านพี่เจ้าบ้านพี่บ้านพี่ลำพูนครับบ้านพี่ลำพูนเจ้าอันนี้เป็นท้องอย่างพ้องครับเป็นผ้าฝ้ายเจ้าผ้าฝ้ายทอมือเจ้าเป็นผ้าฝ้ายทอมือนะครับก็มีหลายอย่างนะครับลายโบราณลายโบราณครับลายขัดแจ้ลายขัดแจ้ลงตู้ลายขัดแจ้หลงตู้อ๋อครับก็ประมาณฮะอันนี้ประมาณราคาอันนั้น3,000บาทเนาะครับอย่างชุดนี้ล่ะครับชุดนี้ 5,000 บาททั้งชุดเลยครับอันนี้เป็นห้องว่าชื่อชุดอะไรอย่างครับไทยลือชุดไทยลือนะครับครับขอบคุณครับครับอันนี้ก็เป็นของอีกหนึ่งของฝากของใช้ส่วนใหญ่เป็นทอมือนะครับนี่เขามาทอให้เห็นที่นี่เลยครับอันนี้เป็นการทอผ้ากะเหรี่ยงนะครับเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับอันนี้เป็นเลวะเขาเรียกชื่ออะไรเป็นชาติพันธุ์นี่เป็นของไทยใหญ่นะครับก็มีราคาติดไว้เผื่อท่านที่สนใจอยากจะซื้อเป็นของใช้ของฝากนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับนี่เป็นไทยใหญ่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูถัดไปอันนี้ของที่ไหนครับแม่ฮ่องสอนอันนี้ชาติพันธุ์อะไรเผ่ามงนะครับครับอยู่อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนาะครับนี่เป็นชนเผ่ามงนะครับสวัสดีครับเอามือละครับเพิ่งมาจิ๊บครับเดี๋ยวนี่เป็นของของที่ไหนครับนี่มาจากที่ไหนครับเชียงใหม่ครับเชียงใหม่แม่แจ่มครับจากแม่แจ่มผ้าตีนจกตีนจกแม่แจ่มนะครับ
โทษครับโทษครับว่าครับอธิบายหน่อยอันนี้เป็นผ้าตีนจกครับผ้าตีนจกครับอ๋อผ้าตีนจกนะครับครับเป็นเอกลักษณ์ของแม่แจ่มเลยใช่ครับที่อื่นมีกันฮะที่อื่นก็จะเป็นกลุ่มของทางเชียงแสนมีไงก้อยเต่าไหมราชบุรีก็มีก้อยเต่าก็มีก้อยเต่าก็เป็นคนไทยยวนเชียงแสนคนไทยยวนเชียงแสนอยู่ที่ดอยเต่าเนาะเชียงใหม่ครับลายคนละอย่างว่าหรือว่าเหมือนกันเลยคนละอย่างอ๋อคนละอย่างเอกลักษณ์ของแต่ละที่พื้นที่จะไม่เหมือนกันครับผมนี่ผ้าตีนจกนะครับขอบคุณครับไม้กวาดครับอันนี้ไทลือนะครับบ้านหลวงเหนืออำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ครับนี่เป็นการแต่งตัวของชาวไทลือครับเป็นเอกลักษณ์ครับมาจากที่ไหนครับมาจากอันศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไตลือบ้านลงเหนืออำเภอดอยสะเก็ดเจ้าบ้านลงเหนือเจ้าเป็นไตลือเป็นไตลือเจ้าลงเหนือลงใต้นี่เป็นทั้งสองอ๋อเป็นพี่น้องกันค่ะเจ้ามาบ้านเจ้าบรรลุเท้านี่มาจาก12ปันนาจะเป็นหมู่บ้านเมืองหลวงเจ้าแล้วหลังจากท่านก่อมากันอพยพเนาะมาอยู่ที่ลงเหนือก็เลยแบ่งกันเป็น2ฝั่งถนนอยู่ทางโซนเหนือเพิ่นก็เลยฮ้องว่าลวงเหนืออยู่ทางโซนใต้ก็เลยเป็นลวงใต้ครับเป็นนี้ประมาณเพิ่นอพยพมาประมาณกี่ปีครับโอ้100 200 300ประมาณ700กว่าปีครับอ๋อ700กว่าปีจ้าพอเมืองเชียงใหม่เฮานี่ครับเจ้าแล้วเพิ่นจะมีจัดงานทุกๆปีนี่เมื่อใดอ่ะครับอันนี้ก็แล้วแต่นโยบายของที่เพิ่นอันเนี้ยค่ะเพิ่นเห็นว่าจัดงานเจ้าเพิ่นก็จะจัดงานเป็นประจำทุกปีครับยังชุดนี้เพิ่นฮ้องชุดอะไรอย่างครับมีชื่อครับชุดไทยลื้อแล้วก็ยังของลุงเหนือเฮาเนี่ยก็จะใช้สีถ้าเป็นลายจะยากค่ะสีแดงสีเขียวเพื่อนมองว่าลายตาหมายควายหลวงตาหมาควายหลวงจะลายที่นะจ๊ะไทยลื้อแต่ละตีนี่ก็การแต่งตัวนี่เหมือนกันค่ะมาได้มีเอกลักษณ์ที่บ่งบอกไหมว่าสีหมายถึงอะไรยังเหมือนกันหรือยังเนี่ยค่ะแต่ของเฮานี่คือแล้วแต่ว่าหมู่บ้านของเฮาถ้าไปวัดเฮาก็จะใส่เสื้อสีขาวแต่เอกลักษณ์ของเฮาจะเป็นเสื้อปัดจะเป็นสิ้นปัดแล้วก็จะต้องเทียนหัวครับค่ะสิ่งที่เหมือนกันนะคะแต่ว่ายังของยองก็จะเน้นสีหวานค่ะยังของเจียงคำก็จะเน้นผ้าพวกหัวแฮมสีหนึ่งก็แล้วแต่ค่ะครับแต่ละแต่ก็อยู่ในบริบทเหมือนกันครับค่ะขอบคุณครับเจ้าค่ะนี่ไทลือนะครับไทลือบ้านลวงเหนือดอยสะเก็ดไทลือนี่อพยพมาจาก12ปันนาประเทศจีนนะครับก็หลายร้อยปีที่ผ่านมาในเมืองไทยมีหลายชุมชนนะฮะไม่ใช่มีเฉพาะที่ลวงเหนือเท่านั้นนะครับมีอาหารครับก็ข้าวซอยข้าวเงี้ยวอีกฝั่งหนึ่งเป็นนิทรรศการนะครับแล้วก็มีรู้สึกจะมี